もし君たちが自分のやってることに情熱を持ってやっているなら、誰にも見えない小さな物事が見えるはずなんです。あなたには何が見えますか？คนทั่วไปจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันอิมแพคเหลือเกินคือแต่หรอกหรือประโยคคมคิดมองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันทำให้เราตราตรึงการแสดงนักแสดงสักคนหนึ่งคือช่วงเวลาที่เขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยมากกว่าคิดว่าการแต่งเพลงเนี่ยจะแต่งเรื่องอะไรเรื่องนึงต้องเห็นภาพให้ชัดก่อนเห็นภาพให้ชัดยังไม่พอมันต้องเห็นชัดจนเหมือนได้กลิ่นคือถ้าเห็นชัดจนได้กลิ่นจะแต่งเพลงได้เราเป็นสไตลิสต์นะคะนางแบบของเรามันไม่จำเป็นต้องสวยไม่ต้องหุ่นดีไม่ต้องเพอร์เฟคแต่สำหรับเรามันอยู่ที่อินเนอร์ข้างในของเขาเพราะเราเชื่อว่าคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่สามารถพรีเซนต์เสื้อผ้าออกมาแล้วดูน่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์มากกว่าสไตล์งานของผมเป็นคอนทัวร์นะครับเป็นฟรีแฮนด์เป็นฟรีสไตล์ไปเลยก็จะเล่นกับสถานที่ที่ผมไปพบเจอมันก็จะเหมือนกับการอิมโพรไวส์เป็นในตัวผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเสน่ห์และมันทำให้งานแต่ละครั้งแต่ละสถานที่ไม่เคยเหมือนกันเลยไม่ว่างานอะไรเวลาเราโฟกัสกับมันจริงแล้วมันไม่ใช่ได้แค่ว่าโอเคงานที่ได้คุณภาพหรืองานที่เป็นสไตล์คุณในส่วนที่ตัวเราได้จริงๆแล้วนะเวลาที่เรากดชัตเตอร์หรือเวลาที่เราวาดมันลงไปมันเหมือนเราวิปัสสนาเราได้อยู่กับตัวเองแล้วเราก็ได้มองตัวเองได้คุยกับตัวเองแบบตัดโลกทุกอย่างออกไปหมดเลยอนาคตอนาคตจริงๆอนาคตอนาคตจริงๆ